วันนี้วันที่4พฤษภาคมวันที่4ของการเดินทางหรือว่าวันที่3ของการอยู่ในประเทศสวิสก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับงานนี้ก็รออยู่ตอนเช้านี่เป็นสภาพตอนเช้าของตัวเมืองอินเทอร์ลาเกนออกจากอินเทอร์ลาเกนเราก็เดินทางออกตะวันตกนะฮะจะเป็น3รัฐนะฮะลอดตามทะเลสาบเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ทะเลสาบธรรมชาติน่าจะเป็นทะเลสาบที่เกิดจากฝายเป็นอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เงากระสะท้อนอะไรนี่ใสแจ๋วมันอยู่กลางหุบเขาเลยชื่อเมืองอะไรนะก็ถึงบริเวณปลายของตัวอ่างแล้วก็แปลกดีนะแปลกดีบ้านนี้เมืองนี้สังเกตล็อกฟิลที่อยู่ข้างๆนั่นก็คงเป็นฝีมือคนที่ทำนะฮะแต่ว่าเพื่อป้องกันการกัดเซาะตะลิงผ่านไปสองเลยผ่านไปสองเลยซื้อได้นะราคาตั้งแต่10 ล้านบาทขึ้นไป Hotel and Grand Hus Leselong Panorama Terrace นี่โอ้โหจริงเขาพาโนรามาจริงๆนี่คือสภาพเมืองซาเน่นนะครับซาเน่นนอร์ทตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเทอร์กิสวิลที่เห็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทะเลสาบลูเซนอันนี้ก็เป็นสะพานวิ่งข้ามทะเลสาบลูเซนนี่เราอยู่บริเวณเมืองแบ็คแคลลี่กำลังจะมุ่งสู่เมืองก็อตชาร์ดสะพานเลาะทะเลสาบก็ตรงไหนสร้างสะพานไม่ได้ก็สร้างอุโมงค์แต่ละแห่งที่สวยมากสร้างกันยาวๆ10 กิโลบริเวณที่เมืองอัมสเตรดวิศวกรรมจราจรของสวิตนี่ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างทางยกระดับโครงสร้างอินเตอร์เชนอุโมงค์รถไฟขนรถลอดอุโมงค์ต่างกันสุดๆมองอย่างชันคอตั้งบ่าเลยที่การก่อสร้างเขาก็มีหลายๆรูปแบบทั้งหินทั้งสปริงเราขึ้นมาขนาดไหนแล้วนะที่เห็นข้างล่างนะที่เราขึ้นมาบนนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอัลกิลิชออชื่อโฮเทลไม่ใช่ชื่อเมืองโทษตรงไหนก็ยังสวยบาดุสที่นี่ก็นิยมหน้าต่าง2สีนะมีสีหนึ่งคือสีแดงและอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวสีฟ้านี่พวกแปลกแยกเริ่มเกิดใหม่เจอโคออฟอีกแล้วโคออฟเนี่ยคือเทสโก้โลตัสเมืองไทยอ่ะที่เราเนี่ยจะต้องเลือกไฟสายการสื่อสารเป็นอย่างพาสเพื่อจะเข้าเมืองเซอร์
ด้านหลังนั่นเป็นพัตคารที่เราจะกินข้าวกลางวันวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่สวยมากนะยอดเขาก็ยังอยู่ไกลๆเมืองพวกนี้อย่างที่เป็นอยู่นะเพราะมันต้องมีลำธารไหลผ่านกลางเมืองสาเหตุที่สำคัญเลยก็คือน้ำจากภูเขาหรือน้ำจากหิมะเนี่ยค่อนข้างเยอะสวยสดงดงามไปแบบสมัยใหม่อีกแบบนี่เป็นผนังบ้านทำด้วยไม้นะเนี่ยที่เห็นเนี่ยทำด้วยไม้นะสังเกตเห็นตรงที่ผุพังไปแล้วก็หลุดทำด้วยไม้นะอะไรนะทำด้วยไม้อันเดอร์แมทไม่รู้เหมือนกันมีหมีไว้ทำไมระวังรถนะรถเล่นมาเร็วด้วยรถเล่นมาเร็วเดินเดินมานิดเดียวอยู่ดีๆก็เจอปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่ก็จุ๋มจิ๋มดีนะของแถวดูแม่นี่แมวแล้วทำไมร้านเขาปิดอ่ะไม่ปิดหรอกอ๋อตัวเล็กๆไม่ใช่แมวอย่างเดียวนะมีแม่มดด้วยเอ๊ะทำไมมีแมวแล้วต้องมีแม่มดอ่ะแม่มดกับแมวของคู่กันก็มีมิวสิเชียนข้างทางนอกจากมีมิวสิเชียนแล้วสังเกตบริเวณนี้ก็ยังมีที่ผูกหมาด้วยจะของเข้าไปช้อปปิ้งก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้ผูกไวฝนเริ่มลงโปรยๆแล้วยังรอรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรสอยู่ก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงผิดขบวนเนี่ยเราขึ้นขบวนนี้แหละขึ้นผิดแล้วก็วิ่งลงเนี่ยนี่คือกลาเซียเอ็กซ์เพรสแต่ขบวนที่เราจะไปนี่ออกไปทิศทางThank you.
กระบวนการเซียเอ็กซ์เพรสที่เราจะไปนี่พวกมึงลงจากยอดเขาลงมาดีสภาพลงมาถึงนี่นู่นเห็นรถไฟกำลังมานะขบวนรถไฟที่เราจะไปล่ะกาเซียเอ็กซ์เพรสข้างทางจริงๆแล้ววิวก็จะมันเหมือนกันได้ทุกเมืองมันสวยเหมือนกันหมดเห็นหน้าคุณแก้วเพราะว่าขบวนรถไฟข้างหน้าด้วยมันโค้งไปนู่นนี่ก็เป็นสถานีบริกสถานีของเมืองที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะเพิ่งเห็นในแผนที่เหมือนกันอีกสักพักหนึ่งเราก็คงถึงเมืองคลาสตอนนี้ก็บ่ายแล้วเวลาที่ก็บ่าย3:15มารถไฟนะมุ่งเข้าสู่สถานีบริกหลังจากนั้นก็ต้องถอยหลังออกจากบริกวิ่งเข้าสู่สถานีเซิร์ฟแหละแล้วเราก็ถูกแซงไปด้วยรถไฟความเร็วสูงเออเดี๋ยวคราวหน้าจะมาขึ้นฝั่งตรงข้ามของเราอีกหกเลี้ยวฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนฝั่งนี้ก็เป็นทางรถไฟของเขาก็ใช้พื้นที่คณะวิศวกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเส้นทางสู่เมืองซีแมทฮะอ๋อตอนนี้เขาเรียกหุบเซนติคลอสก็สวยสวยงามไปอีกแบบรถไฟก็มีตื่นเต้นนะมีเกิดอุบัติเหตุบ้างมีอะไรอะไรบ้างแต่มันก็มันไปชีวิตมันก็เป็นท่าไหนเลยอะไรเนาะรถเป็นขบวนยาวมาเลยคุณเขาได้เห็นบรรยากาศทิวทัศน์แอร์สุดหล่อแล้วเราลองไปข้างล่างบอกว่าเวิร์กแต่นี่มันจะบรรยากาศดีไม่มีอุปสรรคต่อการถ่ายภาพเมืองเซนต์คลอสเนี่ยหลังคาบ้านส่วนใหญ่ทำด้วยหินกราบถ้าอยากถ่ายมาให้ดูว้ายหลังคาสมัยใหม่ก็มีอยู่บ้างนะแต่หลังคาตัวใหญ่จะเป็นหินกราบทั้งนั้นเลยเรากำลังจะเหมือนถึงเมืองเทอร์บริงเกนนี่นะรถไฟเราไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจะสวยอีกแบบเราก็มาถึงสถานีเซอร์แมทสถานีนี้รถไฟต้องจอดอ่ะเพราะมันไปต่อไม่ได้เป็นเดดเอ็นสเตชันเหมือนหัวลำโพงอ่ะ
ที่เมืองเซอร์แมทนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์ซึ่งเป็นแก๊สโซลีนเอ้ยเป็นน้ำมันนั่นนะใช่เรามาถึงเซอร์แมทแล้วเดี๋ยวเราเองเราคอยเราจะเข้าพักที่นี่คือพักที่โรงแรมเอ็มบัสเดอร์ตามแหมโรงแรมรถโรงแรมมาแล้วรถโรงแรมเอ็มบัสเดอร์มาแล้วเนี่ยตกลงคนหรือของอ่ะของตัวเป็นเมืองที่น่าประหลาดอยู่ก็เรื่องเดียวอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีรถยนต์ทุกอย่างใช้ไฟฟ้าหมดรถของโรงแรมนี่มาขนแต่ของให้เดี๋ยวคนสองไปคนไม่ต้องเดินไปเมืองเซอร์แมทสถานีชื่อแมทเทอร์ฮอลล์แท็กซี่นะนี่แท็กซี่ใส่กระลุกยาวนะเราจะเดินไปโรงแรมแอมบาสดามแอมบาสเดอร์เมื่อเรามาถึงเช่นเดียวกับเมืองหลายๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือเป็นคอฟฟี่ช็อปสตรีทคอฟฟี่ช็อปช้อปปิ้งอาร์เคดโรงแรมแล้วก็ตอนเหนือเลยของเมืองเซอร์แมทจะสังเกตเห็นว่าที่นี่เขาอาคารทำด้วยไม้ทั้งนั้นเลยเขาก็ผสมผสานเรื่องของตัวอาคารกับตัวโอ้บ้านเมืองได้สวยงามมากตอนนี้เวลาตามเวลาในท้องถิ่นใน2ทุ่มแล้วนะเนี่ย2ทุ่มครึ่งเชื่อไหมว่าที่นี่ก็ยังสว่างสดใสอยู่เลยหลังจากเรากินอาหารเย็นเรียบร้อยเราก็เดินกลับโรงแรมบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีรถยนต์จริงๆก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกนี่คือลำน้ำที่ผ่านกลางเมืองจริงๆแล้วมันคงต้องป้องกันเรื่องการกัดเซาะค่อนข้างมากสาเหตุสำคัญก็คงเพราะน้ำมันไหลแรงคือกระดาษที่คนกรีดกินทั้งหมดบ้านนี้เมืองนี้ก็สวยอย่างเงี้ยเขาสร้างด้วยสไตล์แบบเดียวกันเลยนะเนี่ยต้องกดระเบียบว่าต้องสร้างสไตล์ไหนตรงๆกันให้หลังนะมาดูเด็กกำลังก่อสร้างก็เป็นอาคารแบบเดียวเลยเป็นโฆษณาอะไรไม่รู้ฟาวเดชั่นออฟพีเอกระแดงมั้งสถานีเซอร์แมท2ทุ่มครึ่งแล้วรถไฟก็ยังเหลืออีกหลายขบวนเหมือนกันเห็นว่าขบวนสุดท้ายอีก5ทุ่มแต่ผู้คนก็เบาบางลงก็เลยได้นักท่องเที่ยวเดินชมเมืองอยู่ร้านต่างๆยังเปิดไฟแต่ส่วนใหญ่ก็คือปิดบริการแล้ว
นะชอบหลายคนรู้สึกเหงาใจไงรู้สึกทำท่าเหงาใจนี่คือเมืองเซอร์แมตในขณะเวลา2:30 หลังจากที่เรากินอาหารเย็นแล้วสำหรับยอดเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมหิมะปกคลุมแต่ในวันนี้นี่เมฆค่อนข้างหนาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นยอดเขาหรือเปล่าที่นี่ก็ชื่อวิกตอเรียช้อปปิ้งเซ็นเตอร์สังเกตดูให้ดียังมีคนพยายามจะงัดร้านเข้าไปช้อปอยู่แล้วก็ปิดแล้วอย่างที่กล่าวแล้วแท็กซี่ที่นี้ที่เห็นนี่เป็นแท็กซี่ใช้ไฟฟ้านะค่าโดยสารก็ประมาณ3 ฟรังต่อคนแล้วก็คันหนึ่งจุได้7 คนลองขึ้นดูแล้วล่ะประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในขนาดขึ้นเขาชันยังพาเราไปได้อันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟที่จะขึ้นไปสู่ยอดเขาซึ่งพรุ่งนี้เราจะเดินทางขึ้นไปก็อยู่กลางเมืองเลยเยี่ยมจริงๆคราวนี้ทันสมัยดี